และตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ในบูธของ Benelli and QA ใช่ไหมแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเอพิลแม็กซิมค่ะค่ะบีค่ะวันนี้นะเรามายืนอยู่ในงานของ Big Motor Sale ทั้งทีแล้วหนุ่มๆเนี่ยก็เยอะเต็มงานไปหมดเลยอยากจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยคิดว่าเขามาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้หลงตัวเองแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะมาดูเรามากกว่าป่ะจุดดึงดูดของเราคืออะไรนมมั้งสำคัญมากๆเลยอะคิดว่าหนุ่มๆมาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันก็มีปะปนกันไปค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็มาดูพิตตี้เนาะค่ะแล้วส่วนตัวเราเนี่ยมีอะไรที่ดึงดูดสายตาหนุ่มๆบ้างคะก็หมดเลยทั้งตัวนี่และภายในบูธของเราเนี่ยถ้าเปรียบตัวเองเป็นรถสักคันหนึ่งจะเลือกเป็นคันไหนก็คงเลือกเป็นคันนี้ละกันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะกับสีแดงใช่ไหมใช่เพราะดูแต่ลุคที่แต่งตัววันในวันนี้ก็จะน่าจะเหมาะคันนี้มากกว่าปกติพี่เห็นว่าเราเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะใช่ค่ะส่วนตัวเราเหรอคะเลือกเป็นคันน่าจะเป็นคันนี้ค่ะเพราะอะไรถึงชอบคันนี้เพราะมันคันเล็กอ่ะอ๋อแล้วก็กระทัดรัดใช่กระทัดรัดพกพาง่ายเหมาะขี่มากเหมาะกับการขี่มากๆเลยค่ะคำถามสุดท้ายของเราวันนี้อยากจะถามว่าเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนเอาคำตอบที่แบบไม่โลกสวยอ่ะเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนก็สำคัญมากเพราะว่าเวลาเป็นเครื่องบ่งบอกความรับผิดชอบของเราอะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญนะจริงๆคนเรามันต้องมีวินัยอ่ะถ้าไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยคนเราก็คนอื่นก็ไม่เชื่อถืออย่างเงี้ยโอ้โหสาวๆบูธนี้นะตอบได้ดีแล้วก็สวยสวยสวยทั้งรถแล้วก็ทั้งคนด้วยนะยังไงเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองสาวสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้นะเราก็มายืนอยู่ที่บูธของ Benelli นะยังไม่ไปไหนสักทีนะเจอสาวสวยต้องแวะตลอดแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะกระต่ายค่ะวันนี้นะเรามาภายในงานของ Big Motor Sale ทั้งทีนะคะหนุ่มๆเนี่ยก็มากันเยอะมากๆเลยอยากจะทราบว่าในความคิดของเราเนี่ยเขามาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันจริงๆแล้วต้องบอกว่ามาดูทั้ง2 อย่างนะคะเพราะเท่าที่สังเกตดูแล้วดูคนก่อนเสร็จแล้วก็ไปดูรถด้วยคู่กันไปหนุ่มๆมาหาเราเยอะมั้ยคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะยังรออยู่ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาเจอกันได้นะจุดเด่นของตัวเราที่สามารถดึงดูดหนุ่มๆเนี่ยตรงไหนบ้างคะคิดว่าเป็นรอยยิ้มค่ะแล้วก็ความเป็นเฟรนลี่นะน่ารักน่ารักแบบนี้ดีกว่าโอ้โหกระต่ายค่ะแล้วถ้าเทียบว่าตัวเราเป็นรถสักคันหนึ่งในนี้ตัวเองเนี่ยเป็นรถคันไหนขอเป็นคันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามีแค่5คันเท่านั้นในประเทศไทยหายากดีค่ะชอบ คือตัวเราเป็นคนที่หายากเหรอคะใช่ค่ะต้องค้นหานิดนึงโอเคค่ะวันนี้นะเราก็มีคำถามสุดท้ายมาถามกันอยากจะทราบว่าเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนเวลาสำคัญมากค่ะทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะบริหารยังไงก็ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วกันนะคะนิยามกับเวลานิยามกับเวลาเวลานอนยังมีเยอะหลังจากที่ตายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้ให้คุ้มดีกว่าค่ะโอ้โหคำตอบนี้นะคะเป๊ะมากๆเลยเราอยากจะมอบนาฬิกาลิงกราฟิกให้เขาเลยดีกว่านะคะลิงกราฟิกอยู่ไหนนาฬิกาจากลิงกราฟิกนะมูลค่า 1,500 บาทมอบไปเลยดีกว่าค่ะพอมอบเสร็จปุ๊บเอาคืนนะไม่ขอบคุณมากๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กับพิตตี้สาวสวยนะคะจากบูธยามาฮ่านั่นเองนะคะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนัทค่ะยามาฮ่าค่ะเกดค่ะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันภายในงาน Big Motor Sale ทั้งทีมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ตื่นเต้นดีนะคะต้องบอกว่างานนี้นี่มีการจัดอวดเทคโนโลยีของแต่ละค่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็ยามาฮ่าของเราเองก็ไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะมีมาให้ชมกันเยอะมากค่ะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกก็วันแล้วต้องบอกนะว่าใครที่ยังไม่ได้มาเดิน Big Water Sale เพราะใกล้จะจบงานแล้วโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญแบบแน่นมากค่ะเราพอจะรู้โปรโมชั่นของบูธเราบ้างไหมคะโปรโมชั่นจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของราคาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าที่อยากจะนำเสนอเลยจริงๆน่าจะเป็นข้างๆเราเลยค่ะM1 คันนี้ค่ะเด่นของเขาเป็นยังไงคะถูกต้องคือคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ฮอร์เก้ลอเรนโซค่ะใช้แข่งในสนาม MotoGP แล้วก็คว้าแชมป์ไปแล้วก็รถคันนี้นะคะมูลค่า30ล้านบาทเลยโอ้30ล้านบาทนะคะคือไม่กล้าจับเลยนะกลัวเป็นรอยแต่ว่าสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะเราเปิดให้ถ่ายรูปรอบละ10นาทีค่ะค่ะแล้วจุดเด่นของตัวเราที่สามารถทำให้คนเข้ามาแบบมาดูเราหรือมาถ่ายรูปเนี่ยคือที่บูธเราเหรอคะหรือว่าจุดเด่นของตัวเราเลยค่ะอ๋อจุดเด่นของเราเหรอยิ้มมั้งคะยิ้มนะสำหรับแกเหรอคะเหมือนกันมั้งค่ะเราคิดว่าคนที่มาภายในงานเนี่ยเขาจะมาดูรถหรือว่ามาดูตัวเรามากกว่ากันน่าจะทั้ง2อย่างอะค่ะช่วยกันเนาะช่วยกันอ่ะแล้วอยากจะถามคำถามสุดท้ายเลยเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนคะเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนสำคัญมากนะคะเพราะว่าเวลามันเดินไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้คือถ้าไม่ได้ทำอะไรไปแล้วมันก็ย้อนกลับมาไม่ได้เนาะเหมือนกับงานนี้ค่ะถ้าไม่ได้มาชมยามาฮ่านี่เสียใจแย่เลยนะเยอะเพราะว่าคนสวยๆเนี่ยอยู่เยอะมากๆแล้วก็รถสวยๆก็อยู่กันเยอะเลยนะคะสำหรับเราเวลาสำคัญมากแค่ไหนคะก็สำคัญมากเหมือนกันนะคะก็ทุกๆวินาทีอ่ะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะต้องทำให้มันดีที่สุดนะโอเคค่ะขอบคุณทั้งสองสาวสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพิตตี้สาวสวยมากๆเลยนะคะเราต้องแบบหยุดแล้วก็มาทำความรู้จักกับเขานะคะยังไงแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อตอกแตกค่ะตอกแตกค่ะวันนี้เรามาอยู่ในบูธของอะไรคะเป็นบูธของ AG Car and Marine ค่ะบูธเรามีอะไรเด่นๆบ้างนี่เลยค่ะเด่นมากเดินมานี่สะดุดตาแน่นอนค่ะก็ตัวนี้คือยังไงก็เป็นเรือยอสนะคะนำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะเรือคันชีค่ะโอ้โหนำเข้าจากอิตาลีราคาสูงมากไหมคะลำนี้อยู่ที่25ล้านค่ะแต่ว่าต่อรองได้นะคะและอยากจะถามค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามานั่งอยู่ในงานของ Big Motor Sale ที่อยู่มา5วันแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเรียกได้ว่าการตอบรับดีพอสมควรนะคะเพราะว่าแต่นั่งอยู่ตรงนี้คือจะมองเห็นตลอดเลยว่าแบบมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแบบเยอะแยะมากค่ะแล้วหนุ่มๆที่เขาเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเราคิดว่าเขาเนี่ยมาดูเราหรือว่ามาดูเรือยอทมาดูรถมากกว่ากันอันดับแรกก็อาจจะถ้าเกิดอะไรสะดุดตาก็อาจจะดูอันนั้นก่อนนะ ถ้าเดินมาอุ้ยเห็นเรือสวยก็อาจจะดูก่อนถ้าเกิดเห็นน้องๆสวยก็อาจจะสะดุดตานิดหน่อยก่อนอะไรอย่างงี้แต่ว่าเห็นหนุ่มๆเนี่ยเดินเข้ามาถ่ายรูปกับเราก่อนเลยนะอ๋อแสดงว่าสะดุดตาเราก่อนสะดุดตาเราก่อนตัวเรามีจุดเด่นคืออะไรบ้างคะจุดเด่นนะคะก็มีหลายอย่างไม่ใช่ก็เป็นรอยยิ้มอะค่ะเพราะว่าเวลายิ้มแล้วก็หลายๆคนก็จะแบบว่าหันกล้องมาโอเคเวลาเรายิ้มใช่แล้วสดใสแล้วถ้าเปรียบว่าตัวเราเนี่ยเป็นรถหรือว่าเรือยอสักคันหนึ่งในนี้เปรียบเป็นคันไหนคะเปรียบเป็นรถสปอร์ตละกันค่ะเพราะอะไรถึงเลือกเป็นรถสปอร์ตก็เท่ดีค่ะชอบแล้วก็แบบเป็นรถแบบแรงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะเป็นคำถามเด็ดมากๆเลยเวลาสำคัญกับตอกแตกมากแค่ไหนคะเวลาเหรอคะสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยคือวันนึงเราต้องทำอะไรให้แบบมีประโยชน์สักอย่างนึงเราจะถึงว่าเราถือว่าวันนั้นอะไม่เสียเวลาทำทุกวันให้มันดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณตอกแตกมากๆเลยค่ะนี้นะคะเราก็มาอยู่ในบูธของซันยองนะคะที่เรียกว่าเป็นบูธที่พิตตี้สวยมากๆเลยนะคะนี่แนะนำตัวผู้ชมเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ๋าค่ะจ๋าค่ะวันนี้เรามาอยู่ในบูธของซันยองมีอะไรเด่นๆบ้างคะเด่นๆของวันนี้นะคะที่เราเอามาโชว์กันนะคะรุ่นซาวิกค่ะ
ตัวนั้นเป็นยังไงบ้างเราพอจะรู้ไหมก็คร่าวๆเลยค่ะก็จะเป็นรถที่แบบสไตล์แบบว่ายุโรปแล้วก็เหมาะกับคนมีสไตล์ค่ะแบบว่าเขาผสมผสานความลงตัวอย่างรถคูเป้นะคะแล้วก็เหมาะกับรถสปอร์ตค่ะและเรามานั่งอยู่ที่นี่5วันแล้วนะคะแล้วคนก็เยอะมากๆเลยอยากจะทราบว่าในความคิดของเราเนี่ยคนเนี่ยเขามาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันส่วนหนึ่งเนาะก็มาดูรถส่วนหนึ่งก็อาจจะมาดูอย่างอื่นมากกว่าค่ะแล้วตัวเราเนี่ยมีจุดเด่นจุดไหนที่ดึงดูดทำให้คนเข้ามาหาเราได้บ้างน่าจะความแบ๊วความแบบว่าดูแบบหวานเป็นมิตรมากกว่าค่ะแล้วถ้าเปรียบว่ารถของซันยองสักคันหนึ่งเปรียบเป็นตัวเราเป็นคันไหนดีคะซาวิกแล้วกันค่ะเพราะอะไรถึงเรื่องว่าเอ้ยมันเหมือนตัวเราเพราะว่าความขาวมันมีหลายสีค่ะแต่ว่าความขาวที่โดดเด่นมากๆค่ะแล้วก็เป็นสง่าค่ะโอเคขอบคุณจ๋ามากเลยค่ะมาอยู่กับสาวสวยของบูธฮอนด้านั่นเองนะคะแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะส้มจี๊ดค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กค่ะวันนี้ฮอนด้ามีอะไรเป็นจุดเด่นมานำเสนอบ้างคะบีพิตตี้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะเข้ามาสัมภาษณ์บูธนี้แล้วเขายังไม่ว่างใช่ไหมคะครีเอทีฟของเราเนี่ยวนไปตรงนู้นนะคะแล้วก็ยอมที่จะกลับมาอีกรอบนึงนะคะเพื่อจะสัมภาษณ์บูธนี้ให้ได้นะคะอ่ะคิดว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาภายในงานเนี่ยเขาจะมาดูรถหรือว่ามาดูเรามากกว่ากันก็สองอย่างแหละแต่ส่วนใหญ่เปิดจากกล้องมานะเป็นรูปพิตตี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่จุดเด่นของเราคืออะไรคะตัวเราเหรอคะใช่ค่ะที่ว่ารอยยิ้มมั้งคะส้มจีนล่ะส้มก็น่าจะรอยยิ้มค่ะน่ารักน่ารักทั้งคู่เลยนะคะแล้วถ้าเปรียบกับรถในบูธนี้เนี่ยเป็นตัวเราเปรียบเทียบเป็นตัวเราจะเป็นอะไรดีคันไหนดีเป็นฮอนด้าแจ๊สเพราะอะไรถึงเลือกแจ๊สแบบว่าวัยรุ่นสดใสสนุกสนานต้องเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดไฮบริดค่ะโอ้เอาเซาหรูหราเลยนะเปิดตัวด้วยนะเพิ่งเปิดตัวด้วยแล้วทำไมถึงเลือกเป็นแอคคอร์ดไฮบริดด้วยเพราะว่าดูแบบเรียบหรูดูดีมากโอเคต้องขอบคุณทั้งสองสาวมากๆเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะครีเอทีฟเนี่ยชอบมากๆเลยเทปนี้เนี่ยปิดด้วยตรงนี้จริงๆโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาพบรรยากาศนะคะภายในงานของ Big Motor Sale 2014นะคะเรียกได้ว่าอ้อมเนี่ยขนภาพทั้งพิตตี้นะคะแล้วหรือว่าจะเป็นพวกร้านต่างๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมอย่างครบถ้วนเลยนะคะและงาน Big Motor Sale ของเราเนี่ยก็จะมีไปถึงวันที่24สิงหาคมนะคะถ้าใครพลาดงานนี้ไปเนี่ยปีหน้ากลับมาใหม่นะเขาก็ยังคงจะจัดอยู่นั่นเองค่ะแล้วเวลาของรายการของเราวันนี้เนี่ยก็หมดลงแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีอะไรดีๆห้ามพลาดเลยค่ะและก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักค่ะอย่างปั๊มน้ำมันบางจากนะคะผู้นำทางด้านพลังงานทดแทนค่ะก๊าซเทคนะคะเชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงค่ะน้ำมันหล่อลื่นมิลเลอร์ออยล์นะคะมีทั้งเกรดพรีเมียมและเกรดนาโนไดฟ์ค่ะไฮคูลค่ะเย็นคุ้มทนจัดไปไฮคูลค่ะในการลิงกราฟิกในการสวยคนไทยทำเองนะคะเมเจอร์ซินเพ็กและบูโอโบลิงค่ะและสุดท้ายเลยนะคะสำหรับไบโนคูล่าโปรดักชันค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของอ้อมแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมอนสเตอร์ฟี